ลำบากมากเนาะยายตอนนี้ก็กินยาทุกวันนะยายเนาะกินยาทุกวันต้องกินยาตลอดเนาะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยแล้วด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวออกข่าวไปแล้วก็จะมีคนมาช่วยไม่ต้องร้องครับตอนนี้น้องสาวเขาเป็นอะไรครับถึงตื่นมาดีเนี่ยแต่แรกฮะไม่รู้ป่วยไปเรื่อยอ๋อค่อยๆป่วยแล้วก็ค่อยๆเป็นแต่ก่อนก็ไม่เป็นไรเห็นหมู่เขาในบ้านสวยๆเขาอยู่ในบ้านเขาตอนนี้ก็ลำบากอยู่เนาะยายเนาะมีกินอะไรบ้างทุกวันกินกับเกลือแดงกับไข่ใช่ไหมปลูกข่าไหนปลูกไปปลูกข่าปลูกอะไรผักปลูกเต็มไม่เบื่อบ่แต่ก็ไม่รู้เอาเงินจากไหนซื้อเงินคนชราคนพิการคนเบื่ออย่างชีพอะไรเนี่ยพอไหมพอไม่พอไม่พอเนาะนี่ป้าอยากได้อะไรของกินเนาะคนใช้ของกินเนาะเพราะว่าต้องใช้กินน้องสาวก็รับจ้างไม่ได้จ้างหาพื้นไปหาพื้นเขาได้จะหาพื้นหาอะไรค่าไฟล่ะครับไฟเสียไฟมีไหมมีเสียค่าน้ำด้วยที่บ้านของแกนี่มันไม่มีเขาเรียกว่าทางเข้าออกเนาะลำบากแล้วก็เมื่อเวลาฝนตกก็จะมีน้ำท่วมขังนะครับซึ่งทางชุมชนเองก็ไปช่วยในเรื่องของการระบายน้ำในบางส่วนแต่ขาดยังเรื่องงบประมาณที่จะทำให้บ้านตรงนี้นี่สามารถที่จะอยู่ได้แบบสะดวกสบายขึ้นนะครับตัวนี้ก็ยังส่วนที่ชุมชนยังไม่สามารถที่จะช่วยได้นะครับครับทีนี้ถ้ามีผู้ใจบุญต้องการช่วยเหลือก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ผู้ใหญ่เนาะครับผมแล้วดำเนินการต่อไปการเรื่องของบัญชีเราจะทำยังไงบ้างก็ในบัญชีนี้ก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะได้ประชุมหารือแล้วก็บันทึกการประชุมนะครับเพื่อเปิดบัญชีเป็นบัญชีกลางเพื่อจะได้สนับสนุนหรือว่ารอรับการสนับสนุนจากสังคมนะครับโดยจะใช้บัญชีเปิดร่วม3คนขึ้นไปเนาะเพื่อความโปร่งใสใช่ๆครับแล้วก็บริหารจัดการโดยคณะกรรมการแล้วก็กลุ่มญาติของนางตังเองนะครับ